กราบสวัสดีท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ยโสธารานะคะสิริภาประภากรนำพาทุกท่านมาอยู่ณศาลประกำเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่คือศาลประกำเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งทำการบวงสรวงเสร็จเมื่อตะกี้นี่เองวันนี้เราจะมารับสาระดีๆนะคะจากใบสีซึ่งถือว่าเป็นใบสีท้องถิ่นเมืองสุรินทร์นะคะเป็นใบสีแบบวัฒนธรรมเขมรที่มีสัญลักษณ์ย่อมาจากปราสาทหรือเจดีย์หรือภูเขาหิมาลัยหรือเจดีย์จุฬาโมนีเจดีย์สถานนะคะที่ชาวกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนำมาออกแบบเป็นสัญลักษณ์ใบสีถาดเพื่อใช้ในการสักการะบูชานั่นเองนะคะนี่คือใบสีถาดแบบกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะที่ใช้สำหรับการประกอบด้วยกาบกล้วยนะคะซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆจะมีจำนวน5ชั้นหรือ7ชั้นนะคะแล้วก็จะมีใบตองนำมาประดิษฐ์เป็นใบสีนะคะแล้วก็ประกอบด้วยดอกไม้ขนมข้าวต้มเงินนะคะแล้วก็ปักด้วยธูปเทียนนะคะเพื่อใช้สำหรับสักการะบูชาพระพุทธเจ้าก็ได้พระรัตนตรัยก็ได้ครูบาอาจารย์ก็ได้เทพไทยเทวดาก็ได้และเป็นพิธีที่ใช้ในการประกอบในงานบวชนะคะงานขึ้นบ้านใหม่นะคะงานเส้นไหว้บรรพบุรุษหรืองานสำคัญสำคัญแม้นแต่งานแต่งงานก็ยังนำใบสีนี้ไปประกอบสร้างเพื่อความเป็นสิริมงคลดังนั้นใบสีฐานนี้จึงถือว่าเป็นที่รวมของสรรพสิ่งแห่งความอุดมสมบูรณ์ความมีอยู่มีกินมีใช้มีอำนาจวาสนาบารมีและนะฮะยังประกอบสื่อไปเป็นสัญลักษณ์ของจุฬาโมนีเจดีย์สถานนะคะหรือเป็นสัญลักษณ์ของเจดีย์ที่ประดิษฐ์พระพุทธรูปหรือสิ่งสำคัญของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็จะเป็นที่ประทับของพระศิวเทพหรือเป็นปราสาทนั่นเองนะคะท่านผู้ชมหรืออาจจะเป็นภูเขาหิมาลัยด้วยก็ได้นะคะนี่คือใบสีถาดหรือใบใส่เทียดนะคะนำเสนอโดยอาจารย์ยโสธาราสิริภาประภากรค่ะ